กับกรณีที่นักศึกษาออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยโพสต์ความส่วนตัวนะครับโดยบอกว่าทั้งนี้เนี่ยในขณะนี้นะฮะระบุว่าสภากำลังพิจารณายติด่วนเพื่อรับฟังปัญหาของนิสิตที่เรียกร้องอยู่3ข้อคือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อไปรับฟังข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาด้านเพื่อไทยและฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมารับฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษาอีกเพราะขณะนี้เนี่ยมันก็ข้อเรียกร้องต่างๆมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงมีความเห็นว่าข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษาเนี่ยเรียกร้องตรงไปที่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีควรมารับฟังและพูดคุยโดยตรงกับนิสิตนักศึกษาดังนั้นคนที่จะตอบว่าจะรับปฏิบัติหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องก็คือนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวการตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นการซื้อเวลาเป็นเกมการเมืองเพื่อลดแรงปะทะให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีไม่กลัวที่จะพบนิสิตนักศึกษาและมีความจริงใจวันนี้ก็ต้องสั่งให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโหวตสนับสนุนข้อเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านให้รับฟังอย่างสันติวิธีแล้วก็พูดคุยเขาโดยตรงถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสภาไม่ใช่ทางออกสำหรับนักศึกษาแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าสภาภายใต้บงการของระบอบประยุทธ์เนี่ยนะไม่มีทางที่จะเป็นทางออกให้กับนักศึกษายังไงก็ตามฝ่ายค้านก็เป็นแค่เสียงข้างน้อยใช่ไหมพูดอย่างไรก็ตามคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าขอจะไปปิดกั้นการแสดงความเห็นใครปิดกั้นเป็นคนตกรุ่นเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเองที่เกรงว่าจะสูญเสียอำนาจและจริงๆก็คือบอกว่าไม่ใช่แค่ยุบสภาแล้วไม่ควรจะอยู่ต่อไปแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ยุบสภาแต่ต้องไม่อยู่ต่อไปอีกแล้วเพราะทำประเทศเสียหายขนาดนี้นะครับเรื่องนอกสภาก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มนักศึกษาในสภาเป็นหน้าที่ส.ส.นะครับฝ่ายค้านเนี่ยไม่เห็นด้วยตั้งนานแล้วเรื่องต่อพรกฉุกเฉินก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นต้องพูดกันอีกละใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มีการอภิปรายยติเพื่อรับฟังความเห็นของกลุ่มนักศึกษานะครับเมื่อวานก็อภิปรายกันทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งอะไรคุณสุทินคลังแสงฮะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเราต้องมีวิธีคิดใหม่ซึ่งคุณสุทินใช้คำว่าไม่พ้นหลักเมตตาหากเห็นเขาเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเยาวชนไทยกล้าคิดแบบนี้เมตตาแรกคือรับฟังเขาถูกผิดให้คำแนะนำแต่สุดท้ายอย่าใช้ความรุนแรงการรับฟังคือการเมตตาเบื้องต้นหากมองว่าไม่รับฟังถือว่าไม่เมตตาแต่ที่เป็นห่วงคือให้ใครฟังฟังแบบใดยัตติหนึ่งบอกตั้งกรรมธิการวิสามันหมายถึงให้สภาฟังแต่คุณสุทินเห็นว่าต้องให้รัฐบาลฟังอย่าหลงประเด็นครับนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงคุณสุทินคลังแสงนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณอมรรัตน์โชคประมิตรกุลสสของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับคุณสุทินเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองคนดูฮะใครผิดใครถูกคิดยังไงครับต้องถามที่เด็กสิถามคนที่เขามีปัญหาสิคนที่เขาเรียกร้องสิเขาอยากฟังใครใครคือคู่กรณีเราตอบไม่ยากหรอกคู่กรณีคือรัฐบาลไม่ใช่สภาที่ชุมนุมกันอยู่นี่ไม่มีใครเอาสภาเป็นคู่กรณีหรอกคู่กรณีคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อคู่กรณีคือรัฐบาลต้องให้รัฐบาลฟังจะมาเบี่ยงให้สภาฟังมันผิดที่ผิดทางนะอันที่หนึ่งอันที่สองไปดูข้อเรียกร้องเขาสามข้อใครจะเป็นคนตอบท่านประธานครับผมอยากให้สภาคิดอย่างนี้ให้หนักอยากให้รัฐบาลคิดให้หนักนะข้อแรกเขาเรียกร้องว่าไงครับยุบสภาใช่ไหมครับนี่ก็เขาเรียกร้องบริสุทธิ์ต่างก็ได้ผมยังเห็นต่างกับน้องๆลูกๆเลยว่าต้องลาออกสภาไม่ผิดอย่ามายุบรัฐบาลผิดต้องลาออกแต่ไม่เป็นไรเราก็เคารพความคิดของเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเขาเรียกร้องให้ยุบสภาเนี่ยใครมีอำนาจยุบนายกเอาแล้วมาถามสภาได้ยังไงอ่ะดิฉันขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหยุดการลุแก่อำนาจปราศจากความละอายหยุดสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวปรับท่าทีของท่านให้เป็นรัฐบาลที่มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรฐานสากลดิฉันขอให้ท่านคุ้มครองปกป้องผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแทนการยัดเยียดคดีความและโดยที่รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาอย่างยิ่งใหญ่ดิฉันขอเสนอให้ยกเลิกมาตรา279คือยกเลิกการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ทำการยึดอำนาจรัฐประหารคือคสช.เอาคนที่ยึดอำนาจเข้าคุกค่ะค
นที่เคยทำผิดไม่เคยต้องเดินเข้าคุกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขของคนต่อๆไปผบ.ทบ.คนต่อๆไปที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็จะใช้วิธีนี้ต่อไปนะคะข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญต่อไปก็คือดิฉันขอเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ค่ะว่าด้วยที่มาของสว.เอาสว.ออกไปจากการเมืองไทยค่ะอาจารย์อมรัตน์นี่ช่วงนี้มาแรงนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่ปลายแต่ละครั้งนี่หนักแน่นนะครับหลายคนจับตามองอยู่จริงแล้วเราจะพูดเรื่องวิถีสภาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าข้อเรียกร้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆ อยู่ที่คุณถ้าคุณคิดว่ามันไปถึงที่สุดแล้วคุณจะยอมแก้ไขขนาดไหนมันเราไม่มีทางที่จะแก้ข้อเรียกร้องนี้ได้โดยวิถีปกติหรอกเชื่อผมเถอะมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ม็อบแล้วกดดันจนกระทั่งคุณต้องยอมผ่าทางตันครับซึ่งมีทางเดียวนะฮะคือหาอะไรที่มันเป็นโอกาสหาวิธีพิเศษของคุณแบบยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช้รัฐธรรมนูญ40อะไรแบบนี้แล้วก็จะใช้รัฐธรรมนูญ40ได้ไงถ้าไม่ฮะแก้กติกาแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเฉพาะกิจให้ใช้รัฐธรรมนูญแบบให้ใช้บทแบบ40เลือกตั้งแล้วตัด250สว.ออกไปครับแล้วก็กลับมาร่างรัฐธรรมนูญถาวรกันใหม่คุณต้องหาทางออกแบบนั้นใช่ถ้าคุณไม่หาทางออกแบบนั้นมันไปไม่ได้หรอกเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกอ่ะถ้าไปไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็มันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมันก็จะม็อบมากขึ้นเลยมันจะรุนแรงขึ้นมันจะรุนแรงขึ้นแล้วมันก็จะเสี่ยงที่จะนำไปสู่การนองเลือดในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะเห็นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเขาเห็นหรือเปล่าว่าทางแบบนี้มันไม่มีทางออกเขาไม่เห็นนั่นไง